สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมัมคลับค่ะรายการสำหรับผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่เพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลกค่ะวันนี้อยู่กับแม่ออนและอาจารย์ไพรวันแสนสุนทรท่านอาจารย์ล่ามภาษามือค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการสดแบบนี้ได้นะคะทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง10โมงทางช่อง Mcot Family 14แห่งนี้ค่ะช่องทางในการติดต่อเรานะคะออนไลน์ค่ะทั้งทาง Instagram รวมถึงทาง Facebook ที่ mumclub.mcot นั่นเองช่วงท้ายรายการโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะที่022488251นั่นเองค่ะตอนนี้แม่ตุ๊กกำลังเดินทางมานะคะวันนี้รถติดค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นมาชมข่าวเปิดรายการก่อนดีกว่าการที่เราจะให้เด็กๆน้องๆเยาวชนนะคะมีเรื่องราวของวิชาชีพนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนเนี่ยให้การสนับสนุนค่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งภาพกิจกรรมนะคะที่จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นความร่วมมือค่ะวันนี้เป็นความร่วมมือนะคะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเยาวชนนั้นดีขึ้นค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่มูลนิธิซิตี้นะคะร่วมกับมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชนนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานให้กับเยาวชนนั่นเองค่ะโดยทางมูลนิธินะคะได้สนับสนุนให้น้องๆเยาวชนได้เรียนอาชีพต่างๆค่ะเช่นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ช่างแต่งหน้าช่างทำผมเชฟเบเกอรี่แล้วก็ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะต้องบอกว่าฝีมือของน้องๆเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่ามีรางวัลมาการันตีด้วยใช่ค่ะคือทำแล้วก็เหมือนมีใบรับรองด้วยนะคะอย่างช่างแต่งหน้าช่างทำผมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศเลยค่ะพี่น้องออนใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนนะคะมีอาชีพที่จะติดตัวแล้วสามารถนำไปช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างน้อยๆช่วงปิดเทอมใช่ไหมตุ๊กค่ะใช่ค่ะอาจจะแบบว่าไปอยู่ตามเขาเรียกว่าตามที่เขาแบบว่ามีรับน้องๆทำงานเสริมทำอาชีพเสริมในช่วงปิดภาคเรียนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางมูลนิธิได้ส่งเสริมค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันจริงๆเลยนะคะระหว่างมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิซิตี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสุพนิมิตอยู่แล้วนะคะที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาสามารถดูแลตัวเองเลี้ยงตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวมีอาชีพได้นะคะก็สอนให้เขาหาปลาเองถูกต้องเหมือนพี่ออนไงพี่ออนก็เป็นหนึ่งในเด็กที่อยู่ในโครงการของมูลนิธิสุพนิมิตด้วยพี่ออนจะพูดบ่อยมากพี่ออนผ่านมานานมากแล้วแต่ก็ดูพี่ออนประทับใจแล้วก็ไม่ลืมเนาะก็ถือว่าคือเขาให้โอกาสสำหรับเด็กที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยมันสามารถต่อยอดให้เขาได้จริงๆนะคืออย่างพี่ออนเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยฐานะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีวิชาชีพติดตัวอย่างน้อยๆความรู้นี่แหละค่ะที่จะติดตัวเราไปจนตายเลยแล้วถ้ายิ่งมีการพัฒนาส่งเสริมมันก็จะไม่หยุดยั้งค่ะแม่ตุ๊กอันนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ได้โอกาสแล้วของตุ๊กก็แชร์ตุ๊กก็ตอนนี้ก็คืออุปการะเด็กอยู่ในโครงการมูลนิธิสุพนิมิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆด้วยค่ะใครทำอันไหนตรงไหนได้เราก็แบ่งๆกันเนาะอย่างที่ออกทุกวันนี้ก็แจกจ่ายวิชาชีพคืออันนี้มันไม่ได้มองเห็นเป็นมูลค่าแต่มันเป็นนามธรรมที่ยิ่งใหญ่มากที่ออนก็ยังให้อยู่ตลอดใช้แรงตัวเองใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราส่งเสริมกันแต่ที่แน่ๆเลยค่ะรายการมัมคลับของเราวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากแต่จะเป็นเรื่องอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะ Mom's Roomในช่วงมัมส์รูมวันนี้มาพบกับคุณแม่ไก่คุณแม่ลูกแฝดที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งเธอจะมีวิธีการเลี้ยงลูกแฝดด้วยนมแม่อย่างไรห้ามพลาดในช่วงมัมส์รูมครับมัมแคร์ตอบคำถามที่ว่าลูกสาวอายุ6ขวบติดตุ๊กตาตัวเก่ามากๆเห็นว่าเก่าแล้วเลยอยากทำความสะอาดให้แต่ก็ร้องไห้งอแงไม่ยอมอย่างนี้ทำอย่างไรดีการที่ผู้หญิงมีกลิ่นตัวแรงอาจจะเกิดมาจากฮอร์โมนสูงในช่วง Mom's Beauty จะมาแก้ไขเรื่องนี้กันเรื่องราวน่าสนใจมากๆอย่าลืมติดตามชมนะครับและปิดท้ายด้วย Mom Share ดี76ชุมชนต้นแบบแห่งความดีเราก็จะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วที่จังหวัดสุรินทร์นี้จะเป็นต้นแบบแห่งความดีในเรื่องอะไรห้ามพลาดเลยนะครับสนับสนุนโดย Thailand Best Fitting Day by PGenอุ่นรักจากกบแม่ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจครั้งที่3ยุงลาย1ตัวออกลูกได้500ตัวถึงเวลาเอาจริงให้ยุงสิ้นลายจากสสส. Mom's Roomค่ะและนี่คือ Mom's Room ช่วงที่1ค่ะคุณผู้ชมคะคนที่เกิดมานะคะบางครั้งอาจจะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับอีกคนนึงคนเป็นพ่อกว่าจะได้มาเป็นพ่อนะคะก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคนเป็นแม่ก็เช่นกันแต่
เมื่อได้มีครอบครัวแล้วสร้างอนาคตสร้างชีวิตขึ้นมาอีกหนึ่งคู่ทำให้คนที่เคยใช้ชีวิตแตกต่างกันกลับมาเห็นพ้องต้องกันแล้วสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อลูกได้และนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันนี้สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เปลี่ยนทุกอย่างได้เพื่อลูกค่ะโอ้โหนี่ระหว่างฟังพี่ออนพูดก็นั่งเล่นน่ารักตอนลูกเด็กๆเนาะดูดิค่ะอย่างคุณแม่ที่เป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างที่พี่น้องออนบอกเหมือนกันจากแอร์โฮสเตสสาวสวยนะคะมาเป็นคุณแม่ลูกแฝดค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าจะได้มีเวลาถามเยอะๆนะคะขอต้อนรับครอบครัวน่ารักครอบครัวนี้ค่ะคุณแม่ออนพิญญาครุฑพงษ์นะคะคุณพ่อสราวุธวงศิริค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนนั่งตั้งนานไม่ร้องพอลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้เหรอลูกโอ้ยถามกันเนาะกำลังจะบอกเลยว่าทำไมนั่งนิ่งเหมือนตุ๊กตาแบบนี้เด็กก็อย่างนี้เนาะเขาก็จะรู้สึกตัวเป็นพักๆน่านน้ำกับน่านฟ้าโอ้แม่รักลูกคนไหนน่านน้ำคนไหนน่านฟ้าคะค่ะอะโอก่อนน่านฟ้าถ้าแม่อุ้มจะหายไหมอะโอ้ไม่น่าหายไม่ใช่แม่หายนะไม่โอ้รัก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 แล้วถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนละกันเมื่อกี้เนี่ยเราได้บอกว่าเป็นการปรับตัวแล้วก็ปรับเพื่อที่จะได้เป็นคุณแม่นั่นเองคุณแม่เป็นคนเป็นสายการบินแห่งหนึ่งนะคะเป็นแอร์โฮสเตสก็คือเป็นพนักงานต้อนรับอยู่บนเครื่องเลยไม่ได้แบบว่าอยู่ด้านล่างแบบเป็นอีกแผนกนึงอันนี้คือต้อนรับลูกค้าด้านบนเครื่องเลยแล้วปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงคะเพื่อที่จะมีการวางแผนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอรู้ว่าตั้งครรภ์นะคะก็ต้องลาหยุดพักงานเลยค่ะเพราะว่าเราท้องด้วยแล้วก็อย่างนึงคือมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดเหมือนเป็นแท้งคุกคามค่ะเพราะคุณหมอตรวจเจอตอนอัลตราซาวด์อะค่ะตรวจเจอแต่ถุงตั้งครรภ์ไม่เจอตัวน้องค่ะก็เลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยก็เลยต้องลาหยุดก่อนเพื่อจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่เต็มที่แล้วคุณพ่อทำงานอะไรคะเป็นวิศวกรครับผมก็ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดก็ขอหัวหน้าว่าขออยู่ประจำที่กรุงเทพเพื่อที่จะดูแลภรรยาที่ต้องไปหาหมอประจำบ่อยๆด้วยโอ้ยดูจากวิถีชีวิตแล้วเหมือนไม่ควรมีลูกกันเลยนะคุณเป็นวิศวกรแล้วออกไซต์งานต่างจังหวัดคุณเป็นแอร์โฮสเตสนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเดินทางตลอดเห็นบอกว่าช่วงที่ตรวจตั้งครรภ์ไปตรวจที่ฮาวายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดดูสิขนาดตรวจยังไงตรวจไอ้ที่เทสที่เราซื้อมาตรวจเองใช่ค่ะตรวจก็แสดงว่าตอนนั้นสามีไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยตรวจตื่นเต้นอยู่คนเดียวตื่นเต้นทั้งกลัวทั้งประหลาดใจแล้วรีบโทรไปบอกเลยไหมคะหรือว่าเก็บไว้หรือยังไงโทรไปบอกค่ะเก็บไม่ไหวแล้วเนาะใช่ลองเนาะโทรกลับมาคุณพ่อเป็นยังไงบ้างก็ตอนนั้นก็คิดว่าก็ดีครับมีเขาแต่ตอนนั้นคิดว่ามีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่พอมาเมืองไทยแล้วรู้ว่ามีแฝดโอ้โหไม่เคยมีแฝดไม่เคยมีใครมีแฝดในครอบครัวเห็นบอกว่าในญาติในสายตระกูลไม่มีด้วยปกติมันต้องมีเนอะทั้งแฝดธรรมชาตินะพี่น้องออนเนอะลูกเนอะสวยมากนี่แฝดเหมือนด้วยค่ะเหมือนมากเหมือนฝั่งคุณแม่ก็ไม่มีก็เหมือนจะมีทางฝั่งคุณพ่อค่ะอาจจะไกลๆต้องสืบไปสูงๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วต้องมีบ้างแหละแต่เราอาจจะรู้น้อยแต่พอเมื่อกี้บอกคนนี้ตัวหนากว่าพอมองมุมนี้คนนี้อ้วนกว่าละแสดงว่าพอกันเท่าไหร่แล้วคะกี่เดือนแล้วทำไมรู้เรื่องขนาดนี้ตอนนี้กำลังจะ8เดือนค่ะเพราะว่าตุกอุ้มแล้วลองแล้วพอกลับไปก็เงียบแบบคือเขาจำได้แล้วเหรอคะเด็กดูนี้เร็วจริงๆนะ8เดือนไม่เอาคนอื่นแล้วว่าลูกพ่อก็ไม่ไปตอนที่เรากลับมาดูแลตัวเองต้องลางานมาดูแลท้องมีภาวะที่แบบต้องน่าเป็นห่วงอะไรบ้างไหมคะก็มีเหมือนกันค่ะก็พอท้องไปสักระยะหนึ่งประมาณ12สัปดาห์ค่ะมีภาวะเลือดออกไตรมาสแรกเลยใช่ใช่ค่ะมีภาวะเลือดออกแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเลยว่าใจหนึ่งนี่กลัวมากกลัวน้องหลุดคืออันนี้เราทราบตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าพอไปตรวจตั้งครรภ์จากกลับมาจากเดินทางแล้วไปหาคุณหมอเลยแล้วทราบเลยหรือเปล่าว่าเป็นครรภ์แฝดใช่ค่ะทราบเลยกี่เดือนนะไอ้ที่ทราบเลยตอนนั้นอันตราซาวด์อยู่ที่ประมาณ6สัปดาห์เดือนครึ่งเขาก็เห็นกันแล้วเห็นก็คือเห็นเนาะเห็นเป็น2ถุงค่ะแต่ยังไม่เห็นตัวน้องต้องกลับไปดูนะว่าเห็นเป็น2ถุงแต่ไม่เห็นตัวน้องใช่อันนี้คืออันตรายใช่ไหมคะที่ไม่เห็นใช่ค่ะก็คือมีความเสี่ยงควรจะเห็นเขาควรจะเห็นแล้วคุณหมอก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีแท้งคุกคามนะก็แต่ไม่เป็นไรให้รออีก2อาทิตย์เผื่อน้องเขาจะมาถามเป็นข้อมูลได้ไหมคะตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ตอนนั้นอายุ
จะ36แล้วค่ะก็เป็นช่วงกลางๆนะไม่ได้สมัยนี้ไม่ได้ดูว่าเยอะแล้วจะต้องเหมือนมีผลก็คือจะเกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นเราก็มอนิเตอร์ไปคุณพ่อแอบตกใจไหมคะเพราะว่าอย่างเราเนอะไม่ใช่หมอเราก็จะแบบไม่รู้ว่าแบบนี้มันยิ่งใหญ่ไหมมันอันตรายเยอะไหมคุณพ่อตกใจไหมที่เห็นว่าไม่เห็นตัวน้องก็ตกใจครับเพราะคุณแม่เขาเป็นพยาบาลแล้วเขาก็จะมีความรู้เยอะอยู่คุณยายหมายถึงตัวแม่คุณแม่เป็นพยาบาลจบพยาบาลเหรอคะจบพยาบาลอะไรจะพร้อมขนาดนั้นไม่ตายละแล้วได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะคะเขาก็จะรู้ตัวเขาก็จะรู้ตัวแล้วเขาก็จะกังวลกับเราเราก็พยายามแบบปลอบสุดฤทธิ์นะฮะแบบให้เขาไม่กังวลว่าโอ๊ยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยต้องแข็งแรงกลายเป็นรู้มากก็กังวลพี่ออน คนที่ไม่ต้องรู้ลึกทางการแพทย์ดีกว่าเป็นฝ่ายปลอบ นะ เขาก็เข้ากันนะสามีภรรยาแต่คือข้อเนี้ยพี่ไม่เข้าใจตรงนี้แหละเขาตั้งครรภ์แฝดนะแต่น้ำหนักขึ้น10โลเองค่ะพี่ออนอย่าอิจฉาเขาสิคือเรามันรุ่นเก่าไงไม่ใช่เราคนเดียวเนี่ยนะ30ขึ้นมากกว่าแล้วลูกเราคนเดียวเนี่ยยังโดนล้อด้วยแท้มากกว่าเขา2คนในท้องอ่ะโอ้จริงเนาะตอนท้องน้ำหนักขึ้น10โลแต่ลูกคลอดออกมาคือถั่วเฉลี่ยแล้วคือ2คนเนี่ย 3,000 กว่าเองอ่ะใช่มั้ยคะคนละโลกว่าเองใช่ค่ะยังแอบใจสั่นนะลูกออกมาเท่าขวดน้ำพลานิสาน ะใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่แทบจะไม่กล้าอุ้มกันเลยนะสำหรับบางครอบครัวที่เล่าอันนี้คือคันเดิมใช่ไหมคะที่บอกว่าอันตราซาวแล้วไม่เห็นตัวน้องใช่ค่ะอันนี้เราสรุปประคองมาจนถึงวันคลอดอันนี้คือท้องเดียวกันใช่ออกมาคนละโลครึ่งนี่คือท้องแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะท้องแบบว่าไม่ใหญ่เลยอันนี้คือแพ้หรือว่าคุณแม่คุมคะให้น้ำหนักไม่ขึ้นมากไม่ได้คุมเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานด้วยค่ะอ๋อใช่คือจะต้องคุมเหมือนกับว่าเรื่องอาหารการกินอาหารใช่ค่ะระวังแต่จริงๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้คุมเลยเราก็ไม่ได้เป็นไปตามสภาพเราได้แค่นี้ใช่เฮ้ยเราได้ถึง15เนาะนี่คือทำน้ำหนักแล้วก็ได้แค่นี้แต่ก็เรียบร้อยโตมาโตทันปกติมากเลยนี่ตัวเบลโล่เท่าเลยกี่โลแล้วคะคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7โลครึ่งค่ะทำน้ำหนักกันสุดฤทธิ์สวยงามนะขวบหนึ่ง10โลไงเขาก็ถึงพอดีแล้วดูเขาเป็นแนวทรงสูงใหญ่ด้วยอ่ะตัวใหญ่เหมือนคุณพ่อดีจังเนาะแล้วช่วงแรกที่เรามีภาวะที่จะต้องเสี่ยงแทงคุกคามแล้วช่วงหลังล่ะคะไตรมาสใกล้ๆจะคลอด คืออย่างท้องแฝดเนี่ยคือเราจะรู้กันว่าต้องประมาณว่าคลอดอาจจะแบบไม่ถึง38 39สัปดาห์ก็ต้องคลอดก่อนนิดนึงอะไรเงี้ย ใช่ไหมคะมันมีปัญหาไหมก็น้องเขาคลอดตอนประมาณ32สัปดาห์กว่าๆด้วยเหตุผลยังไงคะตอนที่คลอดคือเจ็บแล้วหรือมีภาวะอะไรคะที่คลอด32มีน้ำเดินออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ปวดท้องด้วยก็เลยรีบไปโรงพยาบาลค่ะแล้วคุณหมอกล่าวว่าคุณหมอก็บอกว่าต้องยับยั้งการคลอดไว้ก่อนคือไม่อยากให้คลอดตอนนี้เพราะคลอดออกมานี่มีปัญหาแน่ๆพยายามที่จะชะลอใช่ใช่ด้วยวิธีก็คือให้ยายับยั้งการคลอดแล้วเป็นยังไงคะเอาไม่อยู่ค่ะเป็นยังไงคะคุณแม่ล่ะก็คือตอนที่จะคลอดนี่เหมือนมดลูกจะมีการบีบตัวเพื่อจะให้น้องออกมาใช่ไหมคะหมอก็ต้องให้ยาที่ช่วยให้มดลูกคลายตัวค่ะเปลี่ยนยาไป2ยาแล้วก็เอาไม่อยู่ค่ะแล้วก็ยังปวดมันปวดตลอดปวดถี่มากขึ้นใช่ค่ะคุณพ่อมาทันไหมคะตอนนั้นเพราะว่าน่าจะงานน่าจะวุ่นวุ่นวายใช่ครับมันเป็นวันเสาร์ที่วันนั้นเป็นวันที่วุ่นวายมากแล้วอยู่กรุงเทพฯอยู่ภรรยาก็โทรมาบอกว่ามีน้ำเดินต้องไปโรงพยาบาลด่วนผมไปไม่ทันพอดีเพื่อนบ้านเขาช่วยไม่อยู่มันยากเนาะไม่งั้นต้องนัดเลยแหละเพราะว่ายังไงก็เดินทางตลอดยังไงนะคะส่งเพื่อนบ้านไปพอดีเพื่อนบ้านเขาสะดวกเขาก็เลยพาไปโรงพยาบาลเลยโอ้ยน่ารักจังเพื่อนบ้านแบบสนิทกันเนาะครับแล้วผมก็ตามไปทันที่โรงพยาบาลโอ้ในที่สุดก็ได้ไปทันเจอหน้าลูกกับคุณแม่นะพอผ่าออกมาใช่ใช่เป็นผ่าข้อฉุกเฉินค่ะผ่าข้อฉุกเฉินด้วยน้ำมันเดินแล้ว10นาทีเจอหน้าลูกเลยย้อนไปนิดนึงค่ะพี่นอออนแชร์เป็นประสบการณ์ให้คุณแม่ท่านอื่นเห็นบอกว่ามีของแก้แพ้ท้องนะลองแชร์หน่อยได้ไหมคะเผื่อใครอยากเอาไปใช้ก็ตอนท้องประมาณ 2-3 เดือนนะคะก็เริ่มเหมือนอยากทานน้ำที่ใส่ยาหยดอุทัยทิพย์อะค่ะ อยากทานตลอดเลยก็ทานจนคลอดอะค่ะมีไหมพี่ออมมีไหม แต่ว่าน้ำอุทัยทิพย์นี่ทานแล้วมันชื่นใจนะ ใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาทานแล้วแบบเย็นๆเนาะมันก็จะชื่นใจมันอาจจะเป็น
เป็นในสิ่งที่แบบว่าคือได้กลิ่นแล้วอะไรแล้วมันก็หายแพ้ท้องใช่ค่ะคือก่อนไม่กินนู่นนี่นั่นจนก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนสมัยใหม่นะครับน้ำยาอุทัยทิพย์เนี่ยเขาไม่ดื่มไม่ทานไม่อะไรไม่เคยทีนี้วันนึงไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็แบบลองกินนี่ดูสิแล้วพอกลับมาเขาจะกินนี่จะกินนี่จะเอานี่ผมต้องไปหาซื้อให้ได้ขำเนอะอยู่ดีๆก็งงแงทานอุทัยทิพย์ครับกินแล้วก็ดีใจเหมือนเด็กๆใช่ไหมคนท้องเนี่ยเวลาได้ของถูกใจก็จะแบบชื่นใจคุณพ่อก็งงเธอทันสมัยมาตลอดอยู่ดีๆดื่มอุทัยทิพย์ชื่นใจโชคดีนะแต่โชคดีนะถ้าอยากกินของแพงกว่านี้นี่ก็เลยจะไปลงนะจริงแล้วหาบางคนไม่แพงหายากอีกคุณพ่อสบายเลยซื้อนะสงสัยอะพี่ออนอย่างนี้ด้วยอาชีพแอร์โฮสเตสกับตอนท้องอย่างนี้หยุดทำงานตอนไหนคะก็ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์เลยค่ะก็หยุดเป็นกฎเลยคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยค่ะเพื่อความปลอดภัยว่าถ้ารู้ว่าท้องควรที่จะลงมาข้างล่างดีกว่าแล้วของเราไม่ค่อยปกติด้วยใช่ค่ะก็โชคดีนะดูจากตอนเริ่มต้นก็ดูเป็นเคสที่น่าเป็นห่วงมากสุดท้ายก็รอดมาตัวแน่นปึ๋งขนาดนี้พี่ออนร้องเสียงดังด้วยแล้วตอนที่เราแบบลาคือไม่บินแต่เราต้องมาทำงานข้างล่างไหมหรือว่าคือหยุดเลยคือหยุดเลยอ๋อหยุดเลยเพราะอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าขอมาอยู่ออฟฟิศหรือว่ามาทำแผนกแบบด้านล่างทำตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คือหยุดเลยค่ะแล้วในช่วงนั้นพอเราได้หยุดนอกจากการดูแลครรภ์แล้วเราได้หาข้อมูลไว้เสริมไหมคะว่าเราจะดูแลลูกยังไงจะเลี้ยงนมได้นมแม่ต้องมีการดูแลตัวเองยังไงอันนี้หาข้อมูลไว้ด้วยหรือเปล่าหาไว้ด้วยค่ะหาไว้เยอะค่ะจนกังวลว่าจะทำวิธีไหนดีเพราะตัวเองเป็นพยาบาลด้วยไงคือแบบอย่างบางทีพอเราแบบเหมือนมีความรู้เยอะอะมันยิ่งแบบกังวลแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้เอ๊ะมันมากไปไม่น้อยไปไหมแล้วยิ่งคุณแม่คือหาข้อมูลจากทางไหนบ้างคะก็จากคนใกล้ตัวก่อนก็คือคุณยายค่ะค่ะแล้วก็ Google ว่าสมัยใหม่นะการเสิร์ชออนไลน์ช่วยชีวิตได้มากประหยัดเวลาด้วยคลอดถือว่าก่อนกำหนดเยอะเหมือนกันเนอะพี่น้องออนอย่างนี้น่าจะมีภาวะอะไรแรกๆให้กังวลไหมคะตอนนี้สบายดีแล้วแหละจะได้แชร์เป็นประสบการณ์แรกคลอดก็น้องคนหนึ่งหายใจเองไม่ได้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจคนนั้นเลยเหรอค่ะคนนี้ค่ะแล้วก็อีกคนนั้นมันคงเป็นภาพใหญ่โตของเราเนอะใช่ค่ะใส่ท่อช่วยหายใจใช่แล้วอีกคนนึงก็หายใจเร็วค่ะมีปัญหาทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าแรกคลอดออกมาก็คือต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดเลยทั้งสองหน่อเลยหรอใช่ค่ะหายใจเร็วไปก็ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีเร็วไปเหรอใช่ค่ะหายใจเร็วเหมือนหอบอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแล้วยังไงต่อคะก็เขาค่อยๆปรับคือเหมือนอวัยวะมันยังไม่สมบูรณ์แล้วมันออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเขาปรับเองจนสบายปลอดภัยกลับบ้านมาเลี้ยงเองได้เมื่อไหร่คะก็กว่า20วันค่ะกว่าจะได้กลับนานเหมือนกันเนาะไม่นับสตางค์ที่เสียไปนะนับแค่ใจนะ20กว่าวันนานนะพี่น้องออนนานเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามกันดีกว่าว่าแรกๆอาจจะมีปัญหาเรื่องการดูแลตัวเองรวมถึงดูแลลูกแล้วแต่พอลูกคลอดออกมาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไงตอนรู้ว่าตั้งครรภ์ก็ลางานมาดูแลลูกคุณพ่อปกติเดินทางต่างจังหวัดก็ขออนุญาตย้ายเขาเรียกว่าออกต่างจังหวัดน้อยลงมาประจำการกรุงเทพมากยิ่งขึ้นแล้วลูกออกมาแล้วเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมและมีการวางแผนการดูแลลูกอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะพุทธศักราช2506พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินยังเกาะไต้หวันเพื่อทอดพระเนตรงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำและพืชเมืองหนาวที่มีความก้าวหน้าในยุคนั้นสายทานพระราชไมตรีตอนเสด็จพระราชดำเนินเยือนไต้หวันทุกวันศุกร์เวลา 14:00 น.ทาง Mcot Family ช่อง14Discovery Healthish วันจันทร์ที่4ถึงวันศุกร์ที่8กันยายนนี้พบกับสาระความรู้เรื่องจักราศีสมุฏฐานเพื่อชาติเจ้าเรือนอาการตามท่าเจ้าเรือนการนับท่าเจ้าเรือนตามเดือนเกิดอาหารตามท่าเจ้าเรือนและธาตุอุตุอายุการประเทศในแบบการแพทย์แผนไทยจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนี้ใน Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาใหม่ 4:30 ถึง 5:00 ตรงทาง Mcot Family ช่อง14ค่ะค
ข้าสู่มัมรูมช่วงที่2นะคะโอ้ยนี่มีคำถามเองมากมายนะนอกเหนือจากสคริปต์อยากถามครอบครัวแฝดครอบครัวนี้งั้นเรามาคุยกันต่อก่อนอื่นต้องขอชื่นชมเนาะที่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าเรื่องงานมีการปรับเปลี่ยนชีวิตเยอะมากคุณพ่อก็ขอมาประจำการใช้คำว่าประจำการในกรุงเทพจริงแล้วบอสหรือว่าเจ้านายน่ารักมากเลยเนาะเขาเข้าใจเพราะจริงๆแล้วใครๆก็มีลูกทั้งนั้นนะคะคุณพ่อใช่ค่ะด้วยความที่ว่าเป็นลูกแฝดด้วยเขาก็เลยเข้าใจอ่ะมาถามอุปสรรคในการให้นมกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเลยจากเรื่องคลอดมาทุกครอบครัวแหละก็จะเป็นเรื่องให้นมเรื่องนี้คุณแม่ตั้งใจไว้ยังไงบ้างลูกแฝดด้วยเนาะค่ะคือตั้งใจที่จะให้นมแม่ให้นมแม่ค่ะให้นมตัวเองไปให้นานที่สุดให้ได้ไหมคะตั้งแต่ตอนเริ่มเลยสำเร็จไหมคะตอนเริ่มจริงๆเนี่ยยังให้ไม่ได้เพราะน้องอยู่ ICU กับอยู่ในตู้อกเลยต้องมีการเหมือนบีบนมมาค่ะแล้วไปส่งคุณแม่ก็ปั๊มใช่ปั๊มนมกระตุ้นใช่ไปส่งได้นมไหมคะได้นมไปส่งไหมได้นมค่ะก็ยังโชคดีนะถึงแม้ว่าลูกยังไม่ได้เข้าเต้าช่วงแรกใช่ค่ะแต่พอคลอดใหม่ๆเขาได้เอามากระตุ้นไหมคะเอามาไม่ได้ค่ะเขาเข้าตู้อบทันทีเลยแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามของคุณแม่นะคะถึงแม้จะอยู่ที่บ้านแล้วก็ปั๊มนมส่งไปให้ลูกแล้วมันมีอุปสรรคไหมคะคือปกติเขาบอกว่าถ้าลูกเข้าเต้ามันก็จะแบบว่ากระตุ้นกระตุ้นได้มากขึ้นอย่างของคุณแม่มีปัญหาไหมคะเรื่องของน้ำนมไม่มีปัญหาค่ะเหมือนร่างกายเขารู้นะคะว่าเรามีลูกแฝดเขาก็มาหลังไหลร่างพูเลยโอ้เห็นไหมเห็นไหมร่างกายเขาจะเรียนรู้จากลูกนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมให้รู้ไว้เลยว่าทุกคนให้นมได้นะร่างกายจะสร้างตามที่ลูกต้องการสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเวลาตุ๊กเห็นลูกแฝดตุ๊กจะนึกถึงท่าให้นมแบบรักดีเพราะตอนเด็กมีลูกแบบร้องไห้ด้วยอยากรู้ไงแต่ก็รู้ว่าของเราไม่ใช่แฝดได้ใช้ท่านี้แน่ๆเลยเล่าให้ฟังได้ไหมคะท่ารักบี้คุณผู้ชมก็เหมือนคนอุ้มลูกรักบี้นี่นะก็คือดูดนมพร้อมกันสองเต้าแล้วก็เป็นลูกเป็นขนานไปข้างเอวใช่ใช่ค่ะเป็นไงคะสำเร็จไหมคะก็สำเร็จนะคะคือก่อนออกจากโรงพยาบาลนะคะก็ไปที่คลินิกนมแม่ที่โรงพยาบาลพยาบาลเขาก็จะสอนท่าเข้าเต้าของท่าแฝดก็คือท่าอุ้มรักบี้สองข้างค่ะก็คือน้องก็ให้การร่วมมือที่ดีมากโอ้เป็นเด็กดูดเก่งนะคะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอันนี้คือโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่คลอดใช่ค่ะนั่นก็คือที่ไหนคะสนับสนุนดีจังโรงพยาบาลศิริราชค่ะสนับสนุนอยู่แล้วเนาะศิริราชนะยังไงก็ต้องนมแม่มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่า162เดี๋ยวนี้มันเป็นตัวเลขที่คุณแม่ทุกคนจะต้องจำให้ได้1ก็คือ1ชั่วโมงแรกพยายามเอาลูกเข้าเต้าให้เร็วที่สุดในหนึ่งชั่วโมงแรก6ก็คือต้องนมแม่เพียวๆ6เดือน2ก็คือสามารถกินนมแม่ได้เป็นนมเสริมไปจนถึงลูกได้2ขวบนี่นี่ฉันทำตามสูตรนี้เด้เลยถูกต้องนะอ่ะมาดูอาหารบำรุงน้ำนมดีกว่าที่ทำให้ประสบความสำเร็จดูเขาง่ายอ่ะดูเขาง่ายแล้วมีลูกแฝดด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำนมด้วยถึงแม้ว่าลูกไม่ได้เข้าเต้าแต่ก็ยังมีน้ำนมแสดงว่ามีเคล็ดลับจากคุณยายแน่เลยคุณแม่ใช่ค่ะคุณยายก็จะแนะนำให้กินสิกินสิหัวปลีหัวปลีแล้วก็น้ำขิงน้ำขิงก็จะมีกล้วยน้ำว้าค่ะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่กินประจำทานบำรุงทุกวันเลยจะมีน้ำนมแล้วเดี๋ยวนี้นี่คือถึงแม้จะมีลูกแฝดแล้วมีน้ำนมสต็อกไหมคะมีค่ะมีอยู่คือหลังจากลูกกินเสร็จแล้วลูกแฝดยังสามารถปั๊มได้อีกเหรอใช่ค่ะนั่นหมายความว่าตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยนมแม่ล้วนใช่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้เห็นมากเพราะเวลาแนะนำคนอื่นไม่เห็นภาพนะควรจะบอกว่าอ๋อไม่ได้ให้นมแม่ล้วนลูกแฝดต้องเสริมไม่ต้องเสริมใช่ให้ได้ถ้าตั้งใจแม่คงต้องเสียสละหลายๆอย่างและที่สำคัญเลยงานของเราเพิ่งผ่านพ้นไป Thailand Best Fitting Day by PJ คุณแม่ไปให้นมบอกได้เลยว่าเก๋ที่สุดในงานนะลูกแฝดนะจ๊ะสามารถให้นมกับแบบว่าลูก2คนได้ในวันที่เราบันทึกด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าคุณมีคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยโอ้โหเป็นร้อยเลยค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากอะค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานค่ะก็คือแล้วก็เราจะได้ทำให้รู้ว่านมแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนมันมีประโยชน์มากแค่ไหนค่ะค่ะแล้วเราได้เห็นพันธมิตรร่วมมีคุณแม่ท่านอื่นๆมีคุณพ่อมีคุณยายมีคุณคือแบบว่าคนให้กำลังใจไปกันเยอะมากวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกอบอุ่นค่ะค่ะแล้วก็ดีใจค่ะค่ะว่าโอ้ครอบครัวเราก็คือเขาสนับสนุนการให้นมแม่ค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกมีกำลังใจสู้ในการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วอย่างนี้ค่ะเรามีการวางแผนในการดูแลลูกแล้วก็จะเลี้ยงลูกไปในแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคุณพ่อได้คุยกับคุณแม่ไว้ไหมคะก็คุยไว้ครับส่วนหนึ่งก็คืออยากให้เขาอ่ะได้ดูแลลูกให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามีถึง2คน
การที่จะไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลำบากเราก็ต้องรับผิดชอบให้เต็มที่ครับผมฝืนอ่ะเด็กแล้วเด็กมันไม่รู้ตัวนะมันฝืนนะแต่เดี๋ยวก็จะไปแล้วไปแล้วไปเลยสนับสนุนเขาอะฮะให้เขาได้เลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ไปให้มากที่สุดเพราะว่าจากเด็กๆเนี่ยเขาคลอดก่อนกำหนดที่เขาผ่านช่วงวิกฤตต่างๆมาได้เนี่ยก็เพราะว่าภูมิต้านทานที่แม่เขาสื่อไปถึงลูกคุณพ่อเขารู้ดีจริงๆนะเพราะมองแล้วล่ะทรงเนี้ยไม่ได้ง่ายทั้งคลอดก่อนทั้งแฝดน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จและนมแม่ล้วนๆไม่ได้เสริมคุณพ่อคงเป็นกำลังสำคัญมากๆคุณแม่พูดถึงหน่อยได้ไหมคะสิ่งที่ได้รับจากเขาอาหารค่ะเขาสนับสนุนเรื่องอาหารเป็นอย่างดีค่ะอยากทานอะไรใช่ใช่ค่ะแล้วก็เขาเป็นคนใจดีเนาะใจเย็นค่ะแล้วก็กำลังใจค่ะช่วยซัพพอร์ตบางทีเราขี้กังวลอย่างเงี้ยค่ะว่าจะช่วยปลอบพูดเหมือนกันเลยขี้กังวลปกติหลับพร้อมกันไหมอันนี้สงสัยไงไม่เคยเจอเด็กแฝดเพราะว่านี่เขาหลับไปก่อนแล้วปกติตื่นนอนอะไรพร้อมกันไหมคะส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกันโชคดีของพ่อแม่เนาะแสดงว่าคุณพ่อปลอบมาอย่างดีสงบอย่างนี้คุณแม่ไปบินหรือยังคะหรือว่าหยุดยังค่ะลาพักหยุดลาพักใช่ค่ะแบบว่าจนกว่าลูกเราจะแบบว่าโอเคแข็งแรงค่ะนี่ไงกำลังสำคัญคุณพ่อก็ให้พักด้วยทำมาหากินคนเดียวไงเสียสละให้คุณแม่ดูแลลูกได้อย่างเต็มที่พอเราอยู่บ้านดูแลลูกเต็มที่ทั้งสองคนแล้วมันเป็นลูกแฝดด้วยเราปรับเปลี่ยนดูแลจากที่คอยเทคแคร์ดูแลบริการคนอื่นแต่เราต้องมาดูแลใส่ใจลูกเรามากยิ่งขึ้นสิ่งนี้มันให้อะไรกับเราบ้างคะคุณแม่ก็คือณตอนนี้คือทุกลมหายใจคือลูกอะค่ะค่ะค่ะก็ชีวิตก็คือปรับเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยก็คือเหมือนกับชีวิตเนี่ยเหมือนขับเคลื่อนไปด้วยเหมือนกับสัญชาตญาณของความเป็นแม่ค่ะค่ะค่ะที่อยากจะเลี้ยงดูลูกอย่างดีค่ะให้เขาได้เติบใหญ่ค่ะเนาะอยากฟังคุณพ่อบ้างอะอยากรู้ว่าดูเป็นคนให้ความสำคัญเนอะผู้ตัวใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ชายไทยครอบครัวไทยเนี่ยผู้หญิงจะเป็นหน้าที่หลักแต่คุณพ่อดูมีส่วนร่วมมากชีวิตเปลี่ยนไปยังไงแล้วตัวเองได้ทำอะไรบ้างคะก็จากหน้าที่การงานเนี่ยคือเราต้องรับผิดชอบแล้วก็ไม่ให้บริษัทเสียผลประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งคือเราไม่สามารถออกสายงานได้เนี่ยเราก็ต้องปรับมาทำหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนการงานในบริษัทให้ดำเนินต่อไปได้อันที่สองเนี่ยเนื่องจากเรามีลูกสองคนจะให้คุณแม่เขาเลี้ยงกับคุณยายก็ค่อนข้างจะชราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยซัพพอร์ตเพราะกลางคืนเนี่ยก็จะให้คุณยายได้พักเพราะคุณยายช่วยดูกลางวันมาแล้วพอเรากลับมาก็จะช่วยดูกลางคืนเวลาลูกร้องเวลาอะไรเพราะว่าเขามีกันสองคนแล้วเขาร้องพร้อมกันเนี่ยคุณแม่เขาก็จะให้นมคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะยังไม่ให้นมเราก็ต้องอาจจะต้องอุ้มเดินไปให้เขาหลับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องซัพพอร์ตงานกลางวันน่ะยังจะมาคิดเผื่อคนอื่นว่าเหนื่อยกลางวันมาแล้วตัวเองก็มาต่อน่ารักจังเพราะยังไงกลางคืนตอนนี้ยังไม่ยาวกันต้องตื่นเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ค่ะก็ต้องตื่นโชคดีจังเลยค่ะมีสามีน่ารักมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อลูกนั่นเองนะคะสุดท้ายให้คุณแม่นิยามความหมายของคำว่าแม่ในแบบฉบับของเรานิดนึงค่ะแม่ไก่ก็จริงๆแล้วไม่มีคำนิยามที่มันชัดเจนนะคะสิ่งที่ชัดเจนก็คือที่บอกก็คือทุกลมหายใจคือลูกค่ะแล้วก็เราตั้งใจอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดให้เขาได้เติบโตแข็งแรงปลอดภัยมีความสุขแล้วก็เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติเนาะดีจังเพียงเท่านี้นะก็เป็นกำลังสำคัญแล้วนะสำหรับสังคมในปัจจุบันคือการดูแลลูกได้อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะเราเป็นคุณพ่อมาประมาณใกล้ๆจะปีนึงแล้วเป็นยังไงบ้างคะในความหมายของเราคำว่าพ่อของเราเป็นยังไงบ้างตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นเลยนะฮะก็จะถูกบอกว่าเดี๋ยวสักวันนึงเป็นพ่อเป็นแม่แล้วจะรู้สึกผมก็ด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยชอบเป็นนักเดินทางนะชอบท่องเที่ยวธรรมชาติก็จะแบบเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะแต่พอถึงจุดนี้คือเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะออกไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนแต่ตอนนี้เราขอแค่มีลูกอยู่ด้วยตรงนั้นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกเย็นได้กลับมาเจอเขาทุกเช้าได้หอมเขาก่อนไปทำงานก็คือก็เป็นความสุขของเราแล้วไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับความสุขไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะคะอยู่ที่ได้อยู่กับลูกแล้วก็อยู่กับภรรยาอยู่กับคนที่เรารักมากที่สุดนะคะมันก็เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของเราแล้วโอ้โหวันนี้นะคะเป็นแม่ทิ้งท้ายเรื่องนมแม่สักนิดนึงได้ไหมคะได้เป็นกำลังใจเพราะว่านี่ลูกแฝดนมแม่ล้วนสักนิดนึงให้คนได้ให้นมแม่กันได้มากขึ้นค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะที่ตั้งใจจะให้นมแม่ลูกอะค่ะนมแม่ดีที่สุดค่ะ
ค่ะเพราะว่าหนูแม่มีสารอาหารเยอะแยะมากมายและช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะอีกอย่างนึงคือสายสัมพันธ์ค่ะแม่ลูกที่จะแน่นแฟนค่ะมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแม่ไก่นะคะแล้วก็คุณพ่อสราวุธนะคะแล้วน้องน่านฟ้านะคะน่านน้ำน่ารักน่าชังมากเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้ง2คนรวมไปถึงคุณแม่ด้วยคุณพ่อด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณถึงมาล้อหันมาเลยอ่ะลูกอันนี้น่านฟ้าครับอันนั้นอันนั้นแก้มสแตมป์ลูกนะคะคุณแม่สแตมป์ลายนิ้วมือที่ต้นรักมัมคลับกับเราเชลยค่ะตลอดเลยอ่ะติดที่นี มัมแคร์วันนี้นะคะคุณแม่ที่มีลูกสาว6ขวบฝากถามมาว่าลูกสาวติดตุ๊กตามากเลยนะคะจะเอาไปทำความสะอาดให้ก็ร้องไห้งองแงไม่ยอมอย่างนี้ทำอย่างไรดีไปถามคุณหมอกันค่ะมัมแคร์อันดับแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าตุ๊กตาเป็นส่วนหนึ่งของจินตนาการของเด็กในวัยนี้ตุ๊กตาเป็นเหมือนตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นเพื่อนของเขาอย่างหนึ่งแต่เราก็สามารถทำความสะอาดได้โดยเราอาจจะโน้มน้าวให้เขาเข้าใจถึงความสำคัญว่าทำไมถึงต้องทำความสะอาดโดยอาจจะใช้เทคนิคเล่าเป็นนิทานให้เขารู้จักตัวเชื้อโรคหรือรู้จักว่าเจ็บป่วยจากโรคต่างๆเวลาที่สัมผัสสิ่งที่สกปรกยังไงบ้างรวมถึงคุณแม่อาจจะบอกเขาว่าพี่หมีตัวนี้จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำทุกสัปดาห์แล้วก็อาจจะให้เขามีส่วนร่วมในการทำความสะอาดบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะถึงเวลาอาบน้ำให้พี่หมีกันแล้วนะทำให้เหมือนกิจกรรมการทำความสะอาดหรือซักตุ๊กตาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีความสุขเขาก็จะค่อยๆยอมรับมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับจริงๆหรือเขาไม่ยอมจริงๆเราก็สามารถแอบไปทำความสะอาดได้เหมือนเดิมนะคะถ้าหากเขารู้สึกโกรธแล้วก็เพียงแต่อธิบายให้เขาเข้าใจถึงประโยชน์แล้วก็ความจำเป็นในการทำความสะอาดไม่นานเขาก็จะเข้าใจเพราะเขาก็จะรู้ว่าไม่ว่าจะไม่ยอมยังไงคุณแม่ก็จะทำความสะอาดให้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล นะคะมองแค่จะคลอดนี่นี่วันนี้ต้องขอบคุณก่อนนะคะคำตอบนะคะจากแพทย์หญิงนงนภัทรก้าวเอี้ยนนะคะกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลพระราม9แล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมมีคำถามสงสัยแบบนี้ส่งกันเข้ามาใน Facebook ก็ได้ค่ะ mumclub.mcord ก็จะนำไปให้คุณหมอกรุณาทยอยตอบแล้วนำมาแชร์กันแบบนี้ค่ะใช่แล้วพี่น้องออนขอบคุณค่ะแต่ไม่ได้ให้พี่น้องออนนะคะให้คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมร่วมสนุกซึ่งทางพีเจนนะคะจะมอบหมอนให้นมหมอนหมีหมีถูกต้องแต่ว่าก่อนจะได้ก่อนที่จะได้หมอนให้นมลูกไปเนี่ยนะคะต้องเขียนเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพของรางวัลของเรามาก่อนค่ะว่าต้องตอบคำถามใช่ไหมถูกต้องค่ะว่าคุณนะคะมีสิ่งมีค่าที่คุณจะมอบให้กับลูกคืออะไรสิ่งมีค่าที่คุณจะมอบให้กับลูกคืออะไรนะเขียนมาเป็นคำตอบมาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพของรางวัลอันนี้นะคะใน Facebook มัมคลับ .mcord ค่ะใช่แล้วค่ะงั้นรีบไปตอบค่ะเพียงคำตอบเดียวที่ถูกใจทีมงานเรามากที่สุดจะได้รับหมอนน่ารักนี้ไปถูกต้องน่ารักมากเลยจากพีเจนนั่นเองนี่เรามีหมอนให้นมมาเยอะนะหมายว่าเราใช้มาเยอะรู้เลยว่าอันนี้คือดีอะทั้งเท็กเจอร์ทั้งความนิ่มทั้งทรงคือเราไม่ต้องให้นมแต่เราก็สามารถใช้ได้เขาเอามาแบบดามหลังใช่ไหมเพราะตอนนี้เราก็เริ่มชราแล้วจะมีเรื่องเลือดเปิดปวดหลังอ่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพักไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อดีกว่านะคะว่าช่วงของ Mom's Beauty คุณแม่อย่าอยู่สวยจะนำเสนอเรื่องอะไรตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะช
่อง14 M-Con Family ระเบิดความมันการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล EFL Championship 2017ถึง2018ตลอดทั้งฤดูกาลพบยอดทีมในตำนานระดับแชมเปี้ยนชิพอย่าง Aston Villa Leeds United Nottingham Forest Sheffield Wednesday Derby County และทีมชั้นยอดอีกมากมายพบกับความดุเดือดความเร้าใจตรงๆจากประเทศอังกฤษตลอดทุกสุดสัปดาห์ทางช่อง14 M-Con Family ที่นี่ที่เดียวเมื่อมารีเน็ตเด็กสาววัยรุ่นได้พลังพิเศษจาก Miracle Stone ซึ่งสามารถแปลงร่างเป็น Ladybug สาวน้อยจอมพลังและเอเดรียนเด็กหนุ่มอีกหนึ่งคนที่มี Miracle Stone ใช้แปลงร่างได้เหมือนกันทำให้ทั้งสองกลายเป็นยอดมนุษย์ที่ออกปราบปรามอัคคีมาที่จะคอยเข้าสิงร่างคนเพื่อหวังแย่งชิง Miracle Stone ที่ทั้งสองมีอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองต้องรวมพลังปกป้องห้ามพลาดใน Ladybug มหัศจรรย์สาวน้อยจอมพลังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:30 นเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มทาง M-Quad Family ช่อง14และนี่ก็ช่วง Mom's Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของกลิ่นตัวแต่ว่าแม่ตุ๊กไม่มีกลิ่นตัวเหม็นนะคะแม่ตุ๊กกลิ่นตัวหอมมากเขาบอกว่าให้แชร์เรื่องราวกับว่าเวลาเจอคนที่มีกลิ่นแล้วรู้สึกยังไงจริงๆเป็นคนมีกลิ่นเป็นคนต้องคอยดูแลตัวเองเรื่องกลิ่นตัวแต่พี่นอนไม่เคยมีกลิ่นหนูก็ดมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพี่นอนจะต้องแชร์ในฐานะคนที่เคยได้กลิ่นคนอื่นคือจริงๆถ้าเป็นคนจะดูเด่นเรื่องผิวมากไม่คนสะอาดกลิ่นหอมเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะอาจจะต้องเรื่องของอาหารการกินด้วยมันไม่ทำให้เรามีกลิ่นตัวแรงไม่ใช่ทานทุกอย่างแบบดิฉันเนี่ยไม่แต่คือถ้าคนที่มีกลิ่นตัวแรงและเป็นคนที่ใกล้ตัวแล้วสนิทกันเราก็สามารถบอกได้แต่ถ้าคนที่แบบไม่รู้จักแต่กลิ่นตัวแรงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปบอกเขายังไงดีนะก็อุจมูกเอาแล้วก็อุจมูกเอาแล้วก็เดินหนีไปแต่ที่แน่ๆเลยถ้าใครมีกลิ่นตัวแล้วอยากจะมีวิธีการดูแลตัวเองต้องไปชมช่วงนี้เลยนะคะ Mom's Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะMom Beauty ตอนฮอร์โมนสูงกลิ่นตัวแรงทำอย่างไรดีอย่างที่เราทุกคนทราบกันดีค่ะว่าไม่ว่าจะช่วงมีประจำเดือนหรือช่วงตั้งครรภ์ภาวะฮอร์โมนภายในร่างกายผู้หญิงจะสูงมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดกลิ่นตัวได้ง่ายหรือมีกลิ่นที่แรงขึ้นกว่าปกติซึ่งถ้าเกิดอาการแล้วเราสามารถดูแลรักษาได้ง่ายๆโดยไม่พึ่งน้ำหอมเลยล่ะค่ะสำหรับสมุนไพรตามธรรมชาติก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะซึ่งสมุนไพรที่ว่านั้นก็เป็นพืชหรือตัวยาที่หาได้ทั่วไปอย่างเช่นใบพลูโดยวิธีใช้ให้นำมันขยี้กับน้ำก่อนจะนำไปทาที่รักแร้หรือบริเวณที่มีกลิ่นหลังจากอาบน้ำนั่นเองค่ะใบฝรั่งให้นำมาโคลกผสมกับน้ำนำไปทาหรือโปะบริเวณที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีหลังจากนั้นให้ล้างออกและอาบน้ำกลิ่นที่ไม่ต้องการก็จะหายไปค่ะมะนาวเป็นพืชที่พบเห็นและหาได้ทั่วไปค่ะวิธีการนำมาใช้ดับกลิ่นตัวนั้นให้นำมะนาวมาผ่าซีกแล้วทาบริเวณที่ต้องการกำจัดกลิ่นจากนั้นให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะมะขามเปียกนอกจากจะมีฤทธิ์ในการกำจัดกลิ่นแล้วมะขามเปียกยังช่วยขจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการหมักหมมออกไปจากร่างกายได้อีกด้วยวิธีใช้นั้นนะคะก็ให้นำมะขามเปียกผสมกับน้ำแล้วกรองเอากากออกจากนั้นก็นำไปทาบริเวณที่มีกลิ่นแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้ก็ลดกลิ่นกายที่เหม็นๆให้หอมขึ้นได้ด้วยของใกล้ตัวแล้วล่ะค่ะ Mom Beautyแต่หลักๆเลยนะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วเนี่ยบางครั้งคนเรามันอาจจะมีกลิ่นตัวเป็นบางช่วงเพราะฮอร์โมนใช่ไหมอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าอย่างตุ๊กอย่างพวกเราอ่ะรู้เลยว่าไม่ได้มีเหงื่อไม่ได้ออกเหงื่อแต่ทำไมบางวันตัวเหม็นเลยรู้เลยว่าฮอร์โมนข้างในเรื่องของอิมบาลานซ์เรื่องของไม่สมดุลแล้วก็เรื่องความเครียดความเครียดมีผลเนาะนอกเหนือจากเรื่องเหงื่อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทนะคะก็สามารถบอกเขาได้เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยน้องตุ๊กไม่มีเรื่องแบบนี้เนี่ยคือถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคือถ้าเราบอกเขาเนี่ยมันก็จะทำให้ช่วยกันดูแล
ราจะได้ใส่ใจคนข้างๆด้วยแอมเนี่ยแม่แอมเล่าว่าเวลามีไม่มีสามีเขาจะคอยบอกนั่นแหละน่ารักมากนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันแต่ถ้าคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เรื่องความสวยความงามเรื่องการดูแลตัวเองนะคะสามารถส่งมาที่รายการของเราได้นะคะทั้งทาง Instagram รวมถึงทาง Facebook ที่ momclub.mcot นั่นเองอ่ะตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมช่วง Mom Share กันต่อพักกันสักครู่ค่ะMcot Family ช่อง14ช่วงเวลาดีๆที่จะทำให้คุณได้สนุกและเติมเต็มความสุขไปพร้อมกันกับกองทัพการ์ตูนหลากรสอภิมหาความสนุกสุดมันอยู่ที่นี่แล้วเต็มอิ่มกับการ์ตูนคลาสสิกคิดตลอดกาลที่อยู่ในใจทุกเพศทุกวัยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูเพลินเพิ่มเติมจินตนาการสุดล้ำมันเร้าใจไม่เพียงแค่สนุกแต่ยังได้ถูกคิดที่เพราะด้วยพร้อมพบกับการ์ตูนใหม่สุดสนุกที่ยกขบวนความมันมาให้น้องๆหนูๆมีความสุขทุกวันเต็มหิมหลักรถพร้อมเล่นเกมสดๆกับพิธีกรแจกของรางวัลมากมายเที่ยวคาดการ์ตูนดีชมการ์ตูนดังกดมากันที่ Mcot Family ช่อง14เลขนี้มีแต่ความสนุก14สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมัมแชร์ในช่วงนี้ค่ะเราจะไปดูเรื่องของชุมชนต้นแบบแห่งความดีแน่นอนค่ะน้องแบงค์จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีของชุมชนไหนไปดูพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับมัมแชร์ดี76ชุมชนต้นแบบแห่งความดีกับแบงค์ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุรินทร์ครับที่นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนครับที่ได้มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนครับโดยชุมชนที่ว่าในวันนี้ครับก็คือชุมชนเทศบาลตำบลศรีขอรภูมิครับตำบลนี้จะมีอะไรดีอะไรเด็ดและนอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบแห่งความดีในเรื่องอะไรตามผมมาเลยครับอำเภอศรีขอรภูมิหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมประเพณีนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกมากมายแล้วอย่างนี้ที่นี่จะเป็นต้นแบบแห่งความดีอย่างไรผมเลยพาคุณผู้ชมมาพบกับพี่คนนี้ครับสวัสดีครับน้องแบงค์ครับครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สำเนียงครับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับพี่สำเนียงครับตอนนี้ผมได้ทราบมาว่าที่นี่ได้เป็นชุมชนต้นแบบแห่งความดีด้วยใช่ไหมครับครับผมแล้วอย่างนี้เราเป็นต้นแบบแห่งความดีในเรื่องอะไรครับในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนครับอ๋อแสดงว่าที่นี่ก็ได้มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนใช่ไหมครับใช่ครับเอามาปรับใช้ยังไงบ้างครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าต้องพึ่งคนอื่นได้นะครับมีความพอประมาณมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะครับในเรื่องของขยะก็คือชีวิตจริงนี้ขยะเกิดขึ้นทุกชุมชนอยู่แล้วชุมชนตะเคียนก็เลยว่าในเรื่องความพอประมาณนะถึงว่าเขาจะคิดว่าเขาจะจัดการด้วยตนเองนะครับทีนี้ในเรื่องของความมีเหตุผลก็คือว่าเขาก็มาช่วยกันคิดว่าไอ้ขยะทั้ง4ประเภทนี้เขาจะจัดการอย่างไรนะครับจนเป็นธนาคารขยะเป็นหรือวิธีภาพอะไรต่างๆนะครับส่วนเรื่องความมีภูมิคุ้มกันคือเขาทำมาตั้งนานตั้งแต่ปี52จนปัจจุบันเขาเกิดการส่งเสริมอาชีพต่อยอดอย่างอื่นแล้วก็เกิดสวัสดิการจากขยะมากมายนะครับที่เดี๋ยวจะพาน้องแบงค์เข้าไปดูครับผมทีนี้ฉันอยากจะเห็นแล้วครับงั้นรบกวนพาผมมาคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปดูสถานที่เหล่านี้นะด้วยความดีครับเชิญครับเชิญครับน้องแบงค์เรามาถึงธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชนแล้วนะครับตรงนี้เลยครับด้านในมีอะไรบ้างครับด้านในก็จะมีการจัดการในเรื่องของการฝากขยะรีไซเคิลสนใจจะเข้าไปดูไหมครับสนใจแล้วครับเชิญเลยครับน้องแบงค์คุณผู้ชมตามมาเลยครับน้องแบงค์หายไปไหนมาโอ้เจอขวดข้างล่างเมื่อกี้อ๋อก็เลยจะเอามาฝากธนาคารขยะโอเคเชิญครับภายในศูนย์แห่งนี้ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สวยๆนั่งตามจุดต่างๆโดยจุดแรกนั้นก็คือเจ้าหน้าที่จดน้ำหนักครับแล้วต่อไปก็เป็นจุดที่2
คือชาวบ้านต้องนำน้ำหนักที่ได้เอาไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อคำนวณราคาครับและจุดที่3เป็นจุดที่ขึ้นอยู่กับชาวบ้านเลยครับโดยทางธนาคารจะมีให้ชาวบ้านเลือกก็คือนำเงินที่ได้เข้าบัญชีโดยตรงหรือนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งมาแลกไข่โดยไข่ที่ธนาคารเอามาแลกนี้จะคิดตามราคาส่งเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้จำนวนไข่มากกว่าการไปซื้อที่ตลาดนั่นเองครับและในจุดที่2ที่พี่ผอ.พาพวกเราไปนั่นก็คือศูนย์การทำน้ำหมักชีวภาพครับโดยน้ำหมักชีวภาพของที่นี่จะใช้มะกรูดเป็นหลักจึงได้มีการส่งตัวแทนไปอบรมแล้วนำความรู้เหล่านั้นกลับมาใช้โดยนำมะกรูดนี้มาผสมกับเศษผักเศษผลไม้ที่ชาวบ้านกินเหลือแล้วเติมกากน้ำตาลลงไปหมักทิ้งไว้อย่างนี้อย่างน้อย3เดือนขึ้นไปและนอกจากการทำน้ำหมักชีวภาพแล้วที่นี่ยังมีกลุ่มแม่บ้านที่ได้มีการถักทอในเรื่องของพรมเช็ดเท้าในช่วงเวลาว่างๆหลังจากการทำสวนทำไร่ทำนานั่นเองล่ะครับความรู้สึกภูมิใจค่ะที่ชุมชนของเราเป็นต้นแบบแห่งความดีและชุมชนของเราเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของชุมชนอื่นๆที่มาศึกษาดูงานค่ะก็ดีใจค่ะที่เรามีศูนย์วัสดุรีไซเคิลใช่ไหมคะแล้วก็ภูมิใจที่เรารู้จักคัดแยกขยะมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเราเป็นตัวแทนของจังหวัดได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นทั่วประเทศไทยให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลนะครับก็ทำให้เรียกว่าชุมชนนั้นมีรายได้นะครับมีรายได้ให้ความรู้เรื่องจากการคัดแยกขยะทำให้เรามีรายได้เพิ่มแล้วก็สภาพแวดล้อมดีขึ้นจากการจัดการขยะทั่วไปค่ะทำให้ชุมชนเรานี่สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะรู้จักคัดแยกขยะ4ประเภทนะครับนี่ทำให้เรารู้จักสอนในคนชุมชนว่ารู้จักคัดแยกขยะเสียเพศนี่มีอะไรบ้างสิ่งที่เราได้จริงๆคือความรักความสามัคคีในชุมชนแล้วก็รู้จักการคัดแยกขยะและมีเงินออมให้กับสมาชิกเพราะคำสอนเลยทำให้พวกชาวบ้านนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมามีรายได้มากขึ้นมีพืชผลงดงามแถมยังเหลือกินเหลือเก็บและยังทำให้ชาวบ้านนั้นรักกันมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับใช่ครับอยากให้พี่สำเนียงเนี่ยฝากเรื่องราวดีๆถึงคุณผู้ชมทางบ้านครับครับจริงๆแล้วเรื่องการจัดการขยะในชุมชนนะครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการที่จะลดปริมาณขยะต้องลดที่ต้นทางนะครับโดยอาศัยความร่วมมือของคนที่ก่อให้เกิดขยะซึ่งก็คือประชาชนที่อยู่ในชุมชนนะครับครับนั่นแหละครับก็เป็นข้อมูลดีๆครับจากพี่สำเนียงถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้ก็คงถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวแล้วก็ที่ข้างหลังนี้ก็คือปราสาทศรีขอรภูมิคือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของที่นี่ใช่ไหมครับที่เวลามาที่อำเภอนี้ต้องมาให้ได้งั้นผมขอขอบคุณพี่สำเนียงนะครับที่พาผมมาคุณผู้ชมเนี่ยมาส่งที่งั้นเดี๋ยวผมขอพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวด้านในก่อนเชิญครับครับผมพี่สำเนียงขอบคุณครับโดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันในวันนี้นั่นก็คือปราสาทศรีขอรภูมิครับที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในปราสาทที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งมีทับหลังที่กล่าวกันว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยโดยลักษณะของปราสาทศรีขอรภูมิตัวปราสาทศรีขอรภูมินั้นมีลักษณะเป็นปรางหมู่5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงเดียวกันทับหลังที่ปรางประธานเป็นทับหลังที่มีความสวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดชิ้นหนึ่งของเมืองไทยจุดนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการมาเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้เลยก็ว่าได้ครับเป็นไงบ้างเลยครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ครับที่ผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกันนั่นก็คือปราสาทศรีขอรภูมิครับถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับประจำตำบลศรีขอรภูมิเลยแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนนะครับที่ได้มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนครับเลยทำให้ชาวบ้านที่นี่มีรอยยิ้มมีความสุขมากขึ้นสมแล้วครับที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนครับที่สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีและสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับที่ได้เลือกที่นี่ให้เป็นชุมชนต้นแบบแห่งความดี
ดี76ครับวันนี้ก็หมดเวลาของมัมแชร์ลงไปแล้วนะครับครั้งหน้ามัมแชร์เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่มีเรื่องราวดีๆอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันนะคะก็สามารถส่งมาที่รายการได้ค่ะทั้งทาง Instagram รวมถึงทาง Facebook ที่ mumclub.mcot นั่นเองค่ะก็จะได้เห็นว่าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เราพาไปดูมาทุกชุมชนต้นแบบความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงๆนะพี่น้องออนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันแต่สำหรับเรื่องนี้ค่ะที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นส่งมาเพื่อที่จะเป็น1คลิปวิดีโอที่เป็นความรู้สึกน่ารักน่ารักแล้วก็อิ่มเอมใจทุกครั้งที่ได้ชมกันค่ะวันนี้มีชื่อคลิปว่า1 2 3โดนจะน่ารักขนาดไหนเนี่ยไปชมกันค่ะ Mom Share 1 2 3ลงมาที่3อะไรล่ะถามต้องลงมาดิลงมาหรอถามเอามาน้ำกันดีกว่าเนาะโดนจ้านะคะก็รับเสื้อจากทางรายการไปเลยค่ะค่ะรวมถึงคุณผู้ชมมีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแบ่งปันแชร์ความน่ารักกันเข้ามาทาง Facebook หรือ Instagram ก็ได้ค่ะ mumclub.mcot นะคะคลิปใดได้คัดเลือกมาออกอากาศแบบนี้ก็รับเสื้อแบบพี่น้องออนไปเลยใช่แล้วค่ะเป็นครอบครัวมัมคลับกันนะคะน้องแอมบอกว่าให้เอาคลิปตอนเด็กๆมาแชร์ได้ตอนแพรภูมิเด็กๆดิฉันฝากบอกต่อคุณแม่ออนด้วยเอาคลิปลูกตอนเด็กๆมาแชร์บ้างเนาะเดี๋ยวนี้เขาไปเจอแล้วมีอยู่แต่แบบเดี๋ยวนี้นะวันเวลาเนี้ยมันรวดเร็วมากจนไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ลูกเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นแล้วเชื่อหรือเปล่าแม่ตุ๊กเด็กๆวัยรุ่นต้นๆเนี่ยก็มีความเครียดเหมือนกันเด็กๆก็มีความเครียดเหมือนกันเอ้าเหรอเคยคุยกับลูกแม้ว่าลูกเครียดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของชีวิตเยอะมากของตุ๊กช่วงนี้เข้มข้นมากพี่ออนน้องแพรวบอกว่ารู้เรื่องข่าวแล้วอย่างนี้เลยนะขนาดว่าเลี้ยงลูกแบบไม่ให้ดูทีวีตอนนี้มีเรื่องของตุ๊กนี่เปลี่ยนแปลงเยอะมากก็คือยังไม่ใช่วัยรุ่นแต่เป็นวัยที่ก้าวข้ามช่วง9ขวบการเป็นวัยที่เขาเริ่มตื่นขึ้นมาเพราะของตุ๊กก็วันนี้เป็นช่วงที่คุณแม่ปรับตัวเยอะมากก็แสดงว่าเด็กๆเองเนี่ยก็ต้องมีความเครียดอาจจะเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้มีได้ยินอะไรมาเนี่ยแต่เราจะรับมือกับความเครียดของเด็กๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะจะมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วจะมาแนะว่าถ้าลูกเราเครียดเด็กๆเครียดเนี่ยมีวิธีการดูแลจัดการอย่างไรแล้วพ่อแม่เองเนี่ยจะต้องเข้าใจลูกด้วยจะทำตัวยังไงเนี่ยต้องติดตามชมกันเลยนะคะรวมไปถึงถ้าสมมติว่ามีความประสงค์ว่าอยากจะเรียนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็สามารถโทรศัพท์มาร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้วันนี้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเลยนะคะ022488251เผื่อในช่วงเวลาที่กำลังร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอาจจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราได้คุณในตุ๊กมีคำถามเยอะเลยใช่เพราะฉะนั้นจดกันไว้เลยนะคะ022488251นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราหมดเวลายังคะเนี่ยหมดเวลาแล้วหมดแล้วเราโมไม่ได้แล้วงั้นพรุ่งนี้กลับมาโมกันต่อใช่นะคะยังไงต้องกลับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเช้านะคะมัมคลับ9โมงทาง M-Corp Family ช่อง14วันนี้เราทุกคนต้องขอลาไปแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพุทธศักราช 2,506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินยังเกาะไต้หวันเพื่อทอดพระเนตรงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำและพืชเมืองหนาวที่มีความก้าวหน้าในยุคนั้นสายทานพระราชไมตรีตอนเสด็จพระราชดำเนินเยือนไต้หวัน
ทุกวันศุกร์เวลา 14:00 น.ทาง Mcot Family ช่อง14Learning วันอังคารนี้มิสเตอร์เจจะเปลี่ยนดินสอไม้แข็งๆให้กลายเป็นดินสอดึงๆเหมือนทำจากยางเลยล่ะแล้วไปดูกันว่าจริงๆแล้วกระดาษที่อยู่ในมือของมิสเตอร์เจนั้นเหมือนกันหรือต่างกันในตอนมายากลภาพลวงตาจากนั้นไปสนุกกันต่อกับข้อสอบของมิสเตอร์เจที่ทำนายไพ่ได้อย่างแม่นยำและปิดท้ายด้วยภารกิจดวลไพ่ระหว่างคู่หูนักมายากลที่ไม่ว่าบทสรุปจะเป็นยังไงคุณต้องประหลาดใจอย่างแน่นอนในสเปลก้นมนตราติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน Da Vinci Learning วันอังคารนี้เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทาง Mcot Family ช่อง14นะครับ Mcot Family ช่อง14ช่วงเวลาดีๆที่จะทำให้คุณได้สนุกและเติมเต็มความสุขไปพร้อมกันกับกองทัพการ์ตูนหลากรสอภิมหาความสนุกสุดมันอยู่ที่นี่แล้วเต็มอิ่มกับการ์ตูนคลาสสิกฮิตตลอดกาลที่อยู่ในใจทุกเพศทุกวัยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูเพลินเพิ่มเติมจินตนาการสุดล้ำมันเร้าใจไม่เพียงแค่สนุกแต่ยังได้ชมคิดวิเคราะห์ด้วยพร้อมพบกับการ์ตูนใหม่สุดสนุกที่ยกขบวนความมันมาให้น้องๆหนูๆมีความสุขทุกวันเต็มอิ่มหลักรถพร้อมเล่นเกมสดๆกับพิธีกรแจกของรางวัลมากมายเชียร์พลาดการ์ตูนดีชมการ์ตูนดังกดมากันที่ Mcot Family ช่อง14เลขนี้มีแต่ความสนุก14พอกระดานนะจะมีแหล่งดำน้ำที่สวยงามมีปะการังที่หลากหลายกว่าทุกที่ที่ท่านเคยไปมาและอย่างปลาสวยงามก็จะเยอะมีหลากหลายปลามีปลานกขุนทองปลานกแก้วปลาโนรีปลานิโม่ก็มีให้ดูมีนิโม่ส้มเหลืองนิโม่ส้มขาวนิโม่หางเหลืองก็มีแล้วก็มันมีปะการังดอกเห็ดแบบมุมแบร์เรอร์อะไรพวกนั้นแล้วก็ปะการังดอกเห็ดแต่รองเท้าแต่คือมันจะหลากหลายมากกว่ากระดานนะรูปแบบของเราจะให้นักท่องเที่ยวดำน้ำแล้วก็ห่วงยางเราจะลากยาวเลยไม่ใช่ว่าดูใกล้ๆของเรือสนุกค่ะสวยค่ะแล้วก็มีปลาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะยังให้เราดูได้บ้างค่ะถือว่าอุดมสมบูรณ์นะคะภาคใต้ของเราก็ยังมีเกาะแก่งที่สวยงามอยู่หลายเกาะมากเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่นี่ค่ะเกาะกระดานก็เป็นอีกหนึ่งเกาะที่น่าสนใจมากน้ำทะเลยังใสปะการังยังสวยนะคะพาครอบครัวมาก็ได้มาฮันนีมูนก็ดีหรือว่ามากับเพื่อนๆแบบนี้หลายๆคนก็สนุกสนานนะคะลองมาเที่ยวดูค่ะไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะใช่ค่ะเป็นทริปแรกที่ถ้ำมรกตอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติในประเทศไทยสวยมากเวลาเข้าไปความรู้สึกมันแบบมืดอะค่ะแต่ว่ารู้สึกดีคือเราเป็นกลุ่มชาวบ้านเกาะมุกที่มารวมกลุ่มกันทำเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลจัดการทรัพยากรด้วยถ้าเราลงเรือมาจากเที่ยวถ้ำมรกตจะมาเที่ยวเกาะกระดานแล้วก็ลงเรือที่ท่าเรือคนตุ้งกูมันจะใกล้กว่าท่าเรือหาดปากเมงใกล้กว่าท่าเรือหาดยาวคือราคานี่ถูกกว่านะเพราะทางนู้นจะไกลกว่าแต่ตรงนี้มันใกล้กว่าไฮไลท์ของถ้ำมรกตนะครับจะมีทั้งหมด3อย่างตอนแรกว่ายน้ำเข้ามาปุ๊บเข้ามาด้านในมาเจอกับปากของด้านในจะเป็นชายหาดและจะเป็นวิวที่ถ่ายรูปสวยพอขึ้นมาบนชายหาดอีกจุดนึงปากผนังถ้ำก็จะเป็นรูปหัวใจจุดไฮไลท์จุดที่3ตอนว่ายน้ำกลับออกไปคือปากผนังถ้ำด้านนอกแสงมันส่องเข้ามาและทีนี้มากระทบกับผิวน้ำทะเลแสงด้านในในถ้ำมรกตปากด้านในเนี่ยจะเป็นสีเขียวมรกตคือไม่รู้ไงว่าถ้ำมรกตมันเป็นยังไงแต่ว่าแค่เราหาในอินเทอร์เน็ตว่ามันมี2แห่งในโลกพอมารู้เห็นพอเห็นจริงแล้วมันสวยนะมันไม่ต้องไปไกลไงไม่ต้องไปไกลอย่างเมืองนอกไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะWe'll be right back.
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย